ได้เวลาแล้วเรื่องราวดีๆพิเศษที่ EDS Good Happening Good Happening Good Good Happening ทักทายคุณผู้ฟังนะคะเช้าวันศุกร์แบบนี้ไม่ใช่วันศุกร์ธรรมดานะคะแต่วันนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะนั่นโอ้โหลอยกระทงทั้งทีนะคะเราต้องชื่นบานนะคุณผู้ฟังอยากให้เห็นบรรยากาศในการจัดมากวันนี้เราสองคนเป็นลายแบบลายดอกแล้วก็ลายทางแต่จริงๆไม่ได้เตรียมกันมาไม่ได้นัดกันมานะคะแต่ว่าให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงค่ะแต่แน่นอนนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้อยากจะเลือกเพลงโดนๆให้กับคุณผู้ฟังเพลงนี้ฝนตกที่หน้าต่างจากโลโซค่ะแอบถามคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะว่ามีเรื่องแอบเจ็บเรื่องนี้หรือเปล่าก็คือเขามีความเชื่อขนาดว่าการที่เราไปลอยกระทงกับแฟนเนี่ยจะทำให้เลิกกันเอ็มก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้คอนเฟิร์มเลยคุณผู้ฟังอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะน้องเอ็มแต่ว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าลอยกระทงเหรอคะเพราะว่าตัวเราเองล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากค่ะมุกนี้ต้องมาจริงๆเลยค่ะมันเป็นความเชื่อที่เหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ก็เล่ามาตั้งแต่เด็กๆนะว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเกิดเราไปลอยกระทงกับแฟนจะทำให้เลิกกันก็คิดอยู่ว่ามันเกี่ยวจริงๆหรอว่ามันถ้าไปลอยด้วยกันจะเลิกอันนี้แอบสงสัยแอบเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยถือเคล็ดเลยนะ คือไม่รู้แหละว่ามันจะทำให้เลิกจริงไหมแต่ว่าไม่ลอยดีกว่าเราก็ถือเคล็ดนั้นก็คือรู้สึกว่าถ้ามีแฟนจะไม่พาไปลอยกระทงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเลิกหรือเปล่าก็ไม่อยากจะโทษกระทงเนาะบางทีก็อาจจะเป็นเพราะตัวเราเองอย่างที่บอกคือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนิสัยส่วนตัวเราหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าไปโทษกระทงไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วที่หลงทางเนี่ยอาจจะเป็นเพราะกระทงแต่ไม่ใช่เพราะตัวเราก็ได้นะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะลอยกระทงที่ไหนก็ตามอยากจะให้เข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยแอบไปโพสต์ถามมาแล้วล่ะว่าสำหรับปีนี้คุณมีไอเดียที่อยากจะทำกระทงเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันค่ะรายงานตัวของผู้ฟังนะครับมากับเพลงที่เรียกว่าน่ารักมากๆนะเพลงนี้นะครับจาก Friday นั่นเองนิดหนึ่งพอนะฮะก็วันนี้นะครับมารายงานตัวคุณผู้ฟังช้าไป2ไมค์นะฮะก็เนื่องจากว่ามีภารกิจหลายอย่างมากเลยนะไปทำอะไรมาคะคือผมเนี่ยออกจากบ้านมาแล้วนะครับแต่ผมก็ลืมเอกสารไว้ที่บ้านนะครับนั่นคือเอกสารที่จะไปยื่นภาษีนั่นเองคุณผู้ฟังปลายปีแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นฤดูการยื่นภาษีใช่มั้ยหลายคนก็ต้องเตรียมเอกสารเยอะเหมือนกันนะพี่ปอใช่ครับก็โอ้โหไม่ว่าจะเป็นใบหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็ที่สามารถลดหย่อนได้หลายๆอย่างนะเราก็ต้องเตรียมให้ครบนะครับวันนี้ก็เลยเรียกว่ามีการลืมด้วยแล้วก็วกกลับไปเอานะฮะยังไงเนี่ยมันมีวิธีอื่นไหมฮะมีวิธีแบบไหนบ้างครับที่ทำให้แบบเราทำภาษีได้สะดวกขึ้นมีแน่นอนค่ะอยากจะบอกพี่ปอนนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเลยค่ะว่าถ้าผูกกรุงศรีพร้อมเพลย์เอาไว้นะคะจะได้เงินคืนภาษีเร็วกว่าเดิมหลายเท่าเลยเพราะว่าจะช่วยลดทั้งเวลานะคะการเดินทางนำเงินไปเข้าบัญชีธนาคารด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องรอนานเพราะว่ายื่นภาษีปุ๊บนะคะรอรับเงินได้เลยภายใน3วันใช้แค่เลขบัตรประชาชนหรือมือถือเลขเบอร์มือถือนะคะไม่ต้องใช้เบอร์บัญชีนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหรวดเร็วแล้วก็เขาบอกว่าปลอดภัยด้วยนะคือก่อนหน้านี้อาจจะมีกระสงกระแสแต่อยากจะบอกเลยว่าของกรุงศรีพร้อมเพย์ของเรานะคะดีแล้วก็ชัวร์ป้าไปเลยนะคะง่ายที่สุดตอนนี้ก็ไปสมัครกันได้เลยที่ KMA กรุงศรีโมบายแอปนะคะเพราะมีมือถือกันทุกคนเลยยังไงก็ลองเข้าไปโหลดกันเลยตอนนี้เลยค่ะอย่างที่ในเพลงบอกไปนะคะเวลาเราอยากจะทำอะไรให้คนที่เรารักเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเหมือนกับกิจกรรมนี้ของเรานะคะ EDS Good Delivery ซึ่งส่งความสุขให้คุณผู้ฟังทุกเดือนเลยโอ้โหเดือนนี้ก็อลังการงานสร้างนะคะใครก็ตามที่บอกว่าโอ้โหบายบายนะรู้สึกหิวข้าวบางทีอยากได้แบบว่าอาหารญี่ปุ่นเบนโตเซ็ตหอมหอมอร่อยๆนะคะรอบนี้เราจัดให้เลยนะคะความพิเศษที่คุณจะได้ไปไม่ยากเลยไม่ต้องเสียตังค์นะคะแค่เข้าไปในแฟนเพจ 88.5 EDS นะคะทำตามกติกาแต่ว่าแอบบอกใบ้นิดนึงตรงนี้ละกันว่าเราจะถามคุณว่าบริเวณที่คุณทำงานอยู่เนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็ใส่แฮชแท็กไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแค่นี้ก็จะมีสิทธิ์นะคะได้รับโอกาสได้รับความพิเศษจากเราไปด้วยครับฟังน้องนันฟังไปฟังมาก็หิวไปด้วยนะครับถูกต้องนอกจากความอิ่มอร่อยนะฮะที่เรายกให้ทั้งแผนกแล้วเนี่ยสิทธิพิเศษเราก็มีมากมายนะครับเพราะปลายปีนี้เราจัดกันเต็มที่นะครับสำหรับออฟฟิศไหนที่เราไปจัด Good Delivery เนี่ยทุกพี่ๆทุกท่านเนี่ยที่มีบัตรไทยไลฟ์การ์ดจากไทยประกันชีวิตหรือว่าใครที่บริษัทจ่ายเงินเดือนนะฮะผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้วก็อยู่ในงานนั้นเนี่ยวันนั้นเพียงโชว์บัตรไทยไลฟ์การ์ดนะครับจากไทยประกันชีวิตหรือว่ากรุงศรีเดบิตการ์ดและกรุงศรีโมบายแอปนะครับสามารถร่วมกิจกรรมรับของรางวัลอีกมากมายในงานนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆอย่าพลาดเลยนะคะแล้วก็ Good Happening ชั่วโมงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะ75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนค่ะผิวสวยเริ่มต้นที่ผิวสะอาดด้วย Positive Cleansing Oil Yes R&B คาราโอเกะทีมปาร์ตี้ของคนวัยมันครับ
มีประสบการณ์ตรงนะคะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้ลองสั่งขนมจีนเขาเรียกเป็นยำขนมจีนออนไลน์มานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับเพลงที่เพิ่งจบไปมากเพราะว่ารู้สึกว่าเขาผิดสัญญากับเราไปนั่นยังไงยังไงคือเราก็สั่งไปเหมือนกับว่าสั่งมากินกันที่บ้านคุณครูทุกคนก็กำลังไปเรียนร้องเพลงพอดีนะคะพอสั่งไปเนี่ยด้วยความที่ระยะทางมันไกลมากค่าส่งเนี่ยปกติถ้าคุณผู้ฟังสั่งไม่รู้เหมือนกันนะบางคนอาจจะส่ง50-100 บาทแต่ด้วยความที่ระยะทางที่เนี่ยไกลจากร้านมากค่าส่งก็เลย250 บาทคือค่าส่งเนี่ยเหมือนจะแพงกว่าค่าอาหารอะไรแบบแพงกว่าถูกเลยค่ะอันนี้นะคะเพราะยำขนมจีนรวมกันรู้สึกจะ200มั้งครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเท่ากับว่าเราต้องจ่ายเขา450ถูกไหมพี่ปอพอเราไปถึงปั๊บอ่ะเขาก็มาถึงหน้าบ้านเรานะคะก็เขาก็คุยกับเด็กหน้าบ้านเป็นเหมือนว่าคนที่ดูแลคุณครูนะคะที่บ้านเขาก็คุยเขาบอกว่าโอเคยอดค่าสั่งเนี่ยคือบวกกับค่าส่งแล้วเนี่ยมันประมาณ500 กว่าบาทคุณครูก็ตกใจคุณครูก็บอกว่าเอ้ยนั่นไปคุยให้หน่อยซิว่ายังไงเราก็เดินไปค่ะตอนรอบแรกก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็เดินไปก็บอกเขาว่าพี่คะยอดที่บินมันออกมาเนี่ยมัน400 กว่าบาทเองนะเขาไอเราก็นึกว่าเขาจบแล้วจบละนั่นก็เดินกลับเข้ามาที่เหรียญค่ะคุณผู้ฟังเสร็จปั๊บเดินออกไปอีกทีคนเดิมยังอยู่ Messenger คนเดิมยังคือยืนเฝ้าหน้าบ้านยังไม่ไปไหนแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับ Messenger จากตัวของร้านเองด้วยโอ้โหเราก็เลยแบบเอาละทีนี้ในบ้านมีแต่ผู้หญิงละรวมนี้ด้วยก็เป็นผู้หญิงนะคะก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยสุดท้ายทนไม่ไหวยืนรออยู่นานมากก็เลยแบบเดินออกไปเลยค่ะนี่ออกไปเอาเรื่องเขาเลยเดินออกไปจ่ายตังค์เลยค่ะให้มันจบ500นะคะอย่างนั้นเลยอันนี้คือไม่ใช่ผิดสัญญาแล้วนะแต่เหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เนาะมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แบบนี้คือสุดท้ายเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เขายืนอยู่เนี่ยมันเป็นความไม่ปลอดภัยของเราหรือเปล่าก็เลยยอมที่จะเสียตังค์ไปดีกว่าน้องเอมรู้สึกปลอดภัยกว่าใช่เพราะว่าชีวิตเรามันก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ทุกวันนะคะสามารถเกิดได้เสมอเพราะอย่างนั้นค่ะเอมก็เลยมีข้อเสนอมาแนะนำนะคะเพราะว่าชีวิตเราไม่ควรอยู่ในความประมาทค่ะก็เลยอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะลองพิจารณาดูนั่นคือแผนประกันมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุของไทยประกันชีวิตนั่นเองค่ะผมแผนนี้นะครับเขาทำแล้วอุ่นใจสบายมากๆนะครับเพราะว่าจ่ายเบี้ยแค่วันละ8 บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวอย่างมั่นใจอบอุ่นนะฮะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-203-5564ครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตครับ ATAวันพุธที่จะถึงนี้แล้วนะครับที่เราจะเฟ้นหาคนที่เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของคลื่นของเรานะครับใน EDS Bonus Big Bonus สุดยอด Big Bonus ในปลายปีนี้ครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าแจกจริงๆแบบนี้มา2ปีแล้วค่ะถึงเวลาสำหรับ Big Bonus ไม่อยากให้แฟนๆ EDS ได้พลาดค่ะใช่แล้วนะคะคนที่ติดตามฟังเราตลอดทั้งวันรับรองเลยนะคือตอบคำถามถูกเนี่ยก็อาจจะได้โบนัสใหญ่ไปมีคนทายเข้ามาเยอะเลยพี่ปอน้องเอว่าอาจจะเป็นคอนโดหรือเปล่าเอ๊หรือว่าเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นรถนะรอติดตามเปิดดูได้ใน Facebook Fanpage ของ 88.5 EDS นะคะที่สำคัญเปิดฟังพวกเราทุกเช้าแบบนี้จะเอามาอัปเดตให้ได้ฟังกันเรื่อยๆเลย Good happening Sing a song 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 เจ้าขาฉันวอนข้อความฝากบอกเธอก่อนละฝันให้มองพระจันทร์ดูดื่มความสัมพันธ์ที่ส่องกระทบเธจะคืนย้อนมาไม่ปล่อยให้ลมพาไปฉากสุดท้ายในที่ใจของเธออ่อนแรงล้าจนเจ้าขาฉันวอนขอความฝากบอกเธอก่อนละฝันให้มองพระจันทร์ดูดื่มความสัมพันธ์ที่ส่องกระทบเธอ I say goodbyeSay goodbye
ี้นะคะที่เราหยิบมาฝากกันค่ะเป็นเพลงที่ชื่อว่าจันเจ้าของ Slot Machine เชื่อว่าคนไทยตอนนี้ทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่เขาค่ะเพราะว่าเข้าชิงในสาขานะคะของ MTV EMA Awards นั่นเองค่ะสาขา Southeast Asian Artist นั่นเองค่ะกับพี่เป๊กผลิตโชคนั่นเองอย่างที่บอกว่ายังไงก็โหวตให้ทั้งคู่เลยละกันนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้เพลงจันเจ้าวันนี้ก็คงเหมาะกับบรรยากาศวันลอยกระทงพูดถึงคือวันเพ็ญเดือน12กันหน่อยนะคะหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12ที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองค่ะนั้นหวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขกับการลอยกระทงนะคะไม่ว่าจะกับครอบครัวกับคนที่คุณรักนะคะยังไงก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เรามีร่วมกันค่ะค่ะที่ใจของเธออ่อนแรงล้าฉันเจ้าขาฉันวอนขอความฝากบอกเธอก่อนละฝันให้มองพระจันทร์ดูดดื่มความสัมพันธ์ที่ส่องกระทบเธอ I say goodbye ในวันไหนที่ใจของเธออ่อนแรงล้าก่อนละฝันช่วยมองพระจันทร์ดูดื่มความสัมพันธ์ที่ส่องกระทบ 88.5อย่างที่เราได้ไปโพสต์ใน Facebook 88.5 EDS นะคะว่าใครมีไอเดียกระทงล้ำๆมาบอกบ้างก็มีคนมาคอมเมนต์หลายคนมากค่ะแต่ว่าพี่ปอเขาถูกใจคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังอยู่คนนึงค่ะใช่ครับชื่อว่าชื่อ Facebook เขาว่า Dart Willow นะฮะเขาก็แนะนำมาบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากให้มีขยะเนี่ยนะฮะก็ใช้แบงค์พันเนี่ยทำกระทงไปเลยนะครับรับรองว่าจะไม่มีขยะอยู่บนแม่น้ำแน่นอนนะฮะซึ่งผมก็คิดว่านอกจากจะไม่มีขยะในน้ำแล้วเนี่ยจะไม่มีขยะที่บ้านเราด้วยนะฮะเพราะว่าหายากเหลือเกินนะใช่เราก็จะไม่เหลือตังค์ไปซื้อกับข้าวหรือซื้ออะไรมาไว้ในบ้านแล้วนะคราวนี้สะอาดแน่นอนนะคะไอเดียแต่ละคนนี่มันกระฉุนจริงนะกระฉุนแต่เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังหลายคนที่อาจจะไม่มีเวลานะคะไม่เป็นไรมันจะมีลอยกระทงที่แบบเป็นออนไลน์แอปพลิเคชันก็มีนะใช่ไม่งั้นก็มาลอยกับพวกเราก็ได้นะคะอยู่ดูแลคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงที่นี่เลย 88.5 EDS ช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับ75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนผิวสวยเริ่มต้นที่ผิวสะอาดด้วยPositive Cleansing Oil Yes R&B Karaoke ทีมปาร์ตี้ของคนวัยมันค่ะของเราส่งต่อให้กับชั่วโมงของพี่ณด้วยละกันเปิดให้แน่นอนรับรองเลยความสุขแบบนี้นะคะอยู่ทั้งวัน24ชั่วโมงกับคุณที่นี่ 88.5 EDS ค่ะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเรา EDS Good Happening ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้าครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ